สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมสุขุสุขนคือเก่าเนาะค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Travel Life Thai Service by แม่รินนะจ๊ะมาพบกันในวันนี้วันบ่ายวันอังคารที่1กรกฎาคม2562นะคะมาพบกันกับบรรยากาศของดอกไม้สีม่วงนะคะพี่น้องอยู่ในสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านของแม่รินเนาะค่ะมาทักทายกันตอนบ่ายๆในวันหวยออกเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะหวยออกถือหวยกันบ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะถือกันบ่ถือหวยกันบ่ค่ะโชคดีกันทุกคนบ่ค่ะมีโชคมีชัยกันบ่งามบ่ค่ะหญ้าบ้านแม่ลิ้นตอนนี้หญ้าอะไรก็ไม่รู้เนาะค่ะสีม่วงพุ่นน่ะโอ้เต็มเลยค่ะพี่น้องนี่เต็มเลยแล้วก็หญ้าตัวนั้นก็สวยงามค่ะสีขาวดอกออกดอกเต็มเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สะอ่อนคักก็คือหญ้าอันนี้ค่ะหญ้าอันนี้สีสวยมากเลยสวยงามจริงๆเนาะค่ะอุ้ยทักทายกันในบ่ายเวลาบ่ายๆในวันฝนตกเนาะค่ะวันนี้แม่ลิ้นก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่ามันฝนตกตอนแรกกะว่าจะออกไปเดินป่าหาดูเห็ดอีกเนาะค่ะก็เลยโอ้เสียดายอยู่ค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้ฝนตกอาทิตย์หน้าแดดออกกันนะสิฝนเนี่ยน่าจะอันเห็ดเกิดเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้ตอนนี้แม่ลิ้นก็ว่างซะแล้วบ่ได้ไปหาเห็ดเนาะค่ะก็เลยมาเด่นอยู่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านค่ะว่าหั่นอันไปส่งลูกเนาะค่ะพาลูกไปเล่นพาลูกไปหาหมู่มั้ยค่ะหาหมู่อยู่บ้านเขาเล่นน้ําหมู่เพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวเนาะค่ะแก้เหงาแกก็เลยไปหาหมู่แกเนาะมาเล่นกับทรงลูกแล้วก็เลยสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งอันนึงอันนอกค่ะอยู่นี่อยู่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านนี่ล่ะค่ะนะต้นไม้ข้างหน้าค่ะมันเป็นต้นเชอร์รี่มั้ยคะบางอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันสุกแล้วเด้แต่มื้อนี้มันเป็นจังได๋ไปเบิ่งก่อนนะถ้าพี่น้องไปเบิ่งต้นเชอร์รี่ก่อนนะคะมันเน่าบ่มันฝนตกใส่หลายหรือว่าเป็นจังได๋เนาะค่ะย่างไปเรื่อยๆไปใกล้ๆเบิ่งก่อนนะผู้ใดมาเอาโอ้ยคนมาเอาไปเบิดแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยบ่แมนแมนบ่โอ้ยเหลืออยู่ค่ะพี่น้องคะเหลืออยู่เหลืออยู่โอ้มันสุกตอนนี้มันเลยเดียวบ่เห็นค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ๆๆ นี่ค่ะนี่สีม่วงๆดำๆนี่ค่ะเพิ่นสุกแล้วโอ้เดี๋ยวจะชิมให้ดูเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาชิมเชอร์รี่สดๆจากต้นเนาะค่ะนี่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 โอ้ยเพิ่นอยู่สูงเกินไปค่ะพี่น้องหู้น่ะโอ้ยมืดมืดบ่เห็นเดี๋ยวบ่เห็นซ้ำๆมันมืดเดี๋ยวนะหาดูอีกหลายๆหลายๆกิ่งอู้สุกหลายอยู่ค่ะพี่น้องคุณน่ะค่ะดำๆๆสีดำๆเดี๋ยวหาอะไรเนาะมาขึ้นหาอะไรมาขึ้นดีกว่าไหมคะเปรี้ยวอมหวานค่ะพี่น้องเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยววันหลังแม่ลินจะเอาเก้าอี้มาขึ้นเอาบันไดมายืนเอาเนาะค่ะเอาบันไดมายืนสุกแล้วตะวาหังหางหน่วยสีดำค่ะเลยเหลียวบ่เห็นน่ะเห็นบ่คะนั่นน่ะนี่หน่วยสีดำๆนี้นะคะสุกเต็มเลยตรงนี้ก็มีค่ะนี่เดี๋ยววันหลังเอาบันไดมายืนเอาดีกว่าน้อยเสียดายเนาะค่ะบ่มีมาชิมให้พี่น้องดูท่านผู้ชมดูเนาะค่ะก็ซั่นก็เบิ่งบรรยากาศของบ้านของแม่ลิ้นก็แล้วกันเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะเห็นบ่คะงามบ่คะสวยงามบ่บ้านแม่ลิ้นอยู่ทั้งความสูง1โอ้ยไม่ใช่สิ980เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะเพื่อนๆปฏิว่า1,000เนาะค่ะความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลเนาะนี่ค่ะสวยงามบ่ค่ะอันนี้ก็คือสนามหญ้าสนามหญ้าสนามเด็กเล่นนะคะถ้าลงไปข้างล่างนั่นก็จะเป็นอันนั้นค่ะเดี๋ยวนะเดินมาตรงนี้แม่ลินก็มาเจออีกแล้วค่ะ
เจอเชอรี่นี่ไงนี่ไงคะพี่น้องท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเด็ดออกก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาชิมก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวจะมากินให้เพื่อนๆดูดีไหมกินเชอรี่สดๆจากต้นให้เพื่อนๆดูดีไหมคะแต่วันนี้หน้าเราไม่สวยนะเราไม่ได้ทาหน้าเราไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าโอ้ยกล้าออกสื่อวันนอค่ะกล้าออกสื่อไหมวันนี้เพราะว่าหน้าโทรมมากค่ะนอนบ่พ่อด้วยแหละหาเบิ่งอีกค่ะพี่น้องหน้าส้มก็สิออกแบบส้มๆนี่แหละเนาะค่ะก็คือตัวจริงความเป็นจริงเนาะค่ะว่าเจ้าของกระส้มอีหลีล่ะมือนี้เบิ่งดอกหญ้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องท่านผู้ชมคะเป็นจังได๋เนาะค่ะมื้อนี้ถูกเลขถูกเบอร์กันบ่เนาะพี่น้องถูกกันบ่ค่ะลำด้วยเงินทองกันบ่แมลินเป็นคนบ่เล่นหวยเด้อค่ะพี่น้องเป็นคนซื้อหวยไม่เป็นเนาะค่ะซื้อจักบาทเวลาถูกมาได้จักบาทฮอดบ่รู้เลยค่ะ2คุณ1คูณ1 2คูณ2อะไร100คูณ100ไม่รู้เรื่องเลยค่ะถึงจักบาทเขาให้เงินจักบาทก็บ่รู้ดอกค่ะเพราะว่าซื้อบ่เป็นในชีวิตนี่เคยถูกเลขอยู่2เทื่อค่ะพี่น้องตั้งแต่บ่ทันได้มาอยู่เมืองนอกพุ่นน่ะตั้งแต่ลูกชายยังน้อยๆอยู่พุ่นค่ะถูกพันเดียวถูกเลขพันเดียวเป็นหยังค่อยถูกว่าติตะกี้ปูเนาะค่ะปูเพิ่นป่วยอยู่โรงพยาบาลเนาะพ่อของพ่อน่ะค่ะเพิ่นป่วยก็เลยไปนอนเฝ้าเพิ่นก็บ่แม่นเชิงว่าไปเฝ้าดอกค่ะยามของเว้นนอนก็พากันไปนั่นล่ะก็เลยไปนั่งอยู่น้ําเพิ่นไปนั่งเล่นน้ําเพิ่นเนาะเพิ่นก็นอนอยู่เทิงเตียงคนป่วยเนาะค่ะเพิ่นก็เลยว่าก็เลยบอกให้เพิ่นร้องเพลงให้ฟังเพิ่นเลยร้องเพลงประเทศไทยมั้ยคะโอ๊ยร้องม้วนม่วนเด้บัดนี้อันเพิ่นก็เลยบอกว่าอันก็เลยถามเพิ่นว่าปูเลขมันสิออกตัวใดเฮาคือบ่มีเงินแท้ก็สั่นบ่มีเงินมายามปูได้นี่อยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะบอกเพิ่นแบบนี้บอกเลขนั้นเลขสิออกมื้ออื่นมื้อฮื้อนี่เนาะค่ะปูก็เลยว่าอันสูตรปุ๋ยนั่นมัน1450เด้อเพิ่นเว้าออกมาเนาะค่ะ1450สูตรปุ๋ยว่าติจังได๋ค่อยเว้าออกมาแบบนั้นเนาะบัดนี้ก็เลยไปซื้อเนาะค่ะ1450ก็เลยมาซื้อเลข5005เนาะก็ซื้อ2ตัวแขนๆนี่ล่ะค่ะพี่น้อง5005แต่ว่าจําบ่ได้แล้วว่าซื้อจักบาทอันเนาะค่ะบัดที่นี่มันมาออกแม่มันมาออก50หรือ05นี่ล่ะค่ะเลขล่างเนาะเลขได้ 1,000 1,000 นี่มันซื้อจักบาทค่ะพี่น้องค่ะแม่ลิ้นจําบ่ได้แล้วเพราะมันตั้งว่า14-15ปีแล้วเนาะค่ะนั่นล่ะค่ะครั้งแรกที่ถูกเลขในชีวิตแล้วก็บ่ซื้ออีกเลยค่ะก็เลยอันพ่อได้ถูก1,000เนาะก็เลยแบ่งคนละครึ่งกับเล่าเนาะค่ะพี่น้องอันก็เลยสู้อันเฮ็ดเขาเอิ้นว่าอีหยังก็ค่ะพ่อถูกเลขเนาะบัดมันเป็นช่วงเวลาที่มาเล่นนี่สิต้องมาอยู่เมืองนอกพอดีเนาะค่ะก็เลยเขาเรียกว่าเอาไปผูกแขนแล้วเนาะค่ะผูกแขนขอสมมาแล้วมั้ยค่ะขอสมมาปูเนาะนั่นล่ะค่ะก็เลยให้เพิ่นคนละครึ่งแบ่งกันกับเพิ่นคนละครึ่งคนละ500บัดนี้แม่ลิ้นก็เอาใส่มือให้เพิ่นใส่ขันดอกไม้ใส่นั่นให้เพิ่นเนาะค่ะแล้วก็ขอโทษขออภัยเพิ่นเด้อเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นป่วยแห้งมั้ยคะหลังจากนั้นแม่ลิ้นก็มาเมืองนอกก็เลยอยู่บ่โดนค่ะปู่เพิ่นก็จากลูกจากหลานไปเนาะค่ะพี่น้องนั่นล่ะค่ะก็คือเว้าประสบการณ์ให้ฟังประสบการณ์การซื้อหวยครั้งแรกในชีวิตแล้วก็การถูกหวยครั้งแรกในชีวิตเนาะค่ะถึก1,000แบ่งคนละครึ่งก็ปู500เจ้าของก็เลยได้ค่ารถไปกรุงเทพพอดีค่ะโอ้ยเนาะค่ะคันเว้าเรื่องซื้อเลขเนาะค่ะพ่อเลขออกนี่เว้าตัวใดก็ถูกเบิดว่าลัตเลขออกงวกหน้าไปทางใดก็แม่นทะเบียนรถเจ้าของก็แม่นบ้านเลขที่เจ้าของก็แม่นเลขอายุวันเดือนปีเกิดของเจ้าของก็แม่นเนาะค่ะพี่น้องพอตะเลขออกเว้ายังก็ถูกเป็นตัวของเจ้าของเป็นเลขของเจ้าของเบิดเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยทักทายกันค้ำๆกันในวันหวยออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนตกแม่ลิ้นก็โอ้ยว่างหายมื้อนี้
มาค่ะเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็จะมากินเชอร์รี่3หน่วยนี่ค่ะได้มา3ลูก เดี๋ยวมาเบิ่งหน่าไปเล่นจักหน่อยในตอนนี้เนาะค่ะมันส้มขนาดใดเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเอตอนนี้มาเจอหน้าคนขี้บ่นแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะได้เชอร์รี่มา3หน่วยเนาะค่ะนี่เชอร์รี่3หน่วยก็เดี๋ยวมาชิมเบิ่งค่ะมากินเบิ่งว่ามันสิแซ่บบ่มันนั่นมั้ยคะพี่น้องมันถูกฝนตกใส่เนาะค่ะนี่มันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะมันจะเป็นหยุกๆหยิกๆเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะเขาจะบ่ได้ใส่ยาใส่หยังเนาะค่ะพี่น้องเห็นบรรยากาศข้างหลังเนาะงามบ่คะพี่น้องจ๋างามเนาะตอนนี้จะมากินเชอร์รี่นะจ๊ะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวมากกว่าหวานหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานฝนถูกฝนหลายเนาะค่ะฝนก็เลยบ่งามแต่ว่าก็จากธรรมชาติเนาะค่ะกินแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะหันกล้องให้เบิ่งดอกไม้บรรยากาศแซ่บอยู่ค่ะพี่น้องกินสตอไม่ใช่สตรอเบอรี่สิพูดผิดอยู่แล้วก็แมลินก็บ่ค่อยเต็มบาทเพราะปานใดเด้อค่ะพี่น้องคือว่ายังบ่ถึกหัวก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้ออย่าถือสากันเด้อบรรยากาศยามบ่ายๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะนั่นค่ะข้างหลังนู้นดอกหญ้าก็สวยงามเนาะค่ะพี่น้องสวยเนาะดอกหญ้าก็ได้มื้อนี้บ่ได้เอาค่ะอันเซลฟี่มาค่ะถ้าพี่น้องไปเท่านี้เนาะปวดแขนถือโทรศัพท์เว้าแบบนี้มันปวดแขนเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศโดยรวมเนาะค่ะสนามเด็กเล่นตรงนั้นโอเคแค่นี้แหละมาทักทายเพื่อนๆและพี่น้องท่านผู้ชมในวันหวยออกนะคะมาถามทายกันถือหวยกันบ่น้อเท่านั้นล่ะค่ะแล้วก็ลาไปก่อนลาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลาไปก่อนกับบรรยากาศของสนามเด็กเล่นในตรงนี้นะคะขอบคุณที่เขามาฟังแมลินวอลด์ด้วยค่ะขอบคุณที่มาชมนะคะที่มาชมดีเจเซนตื่นเนาะค่ะคนนี้เนาะขอบคุณหลายๆสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะจ้านอนหลับฝันดีทางเมืองไทยด้วยค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนบ๊ายบายจ้า